بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาแล้วความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์กับบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องนะครับศึกษาเรื่องราวศาสนาจุดสำคัญก็คือการศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติจุดสำคัญคือการศึกษาอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นหลักสูตรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้กับบรรดาซอฮาบะห์ในการที่ท่านได้สั่งสอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทีละเล็กละน้อยแต่แบบต่อเนื่องและเป็นหลักสูตรที่ซอฮาบะห์ได้ใช้ในการศึกษากุรอานศึกษาทีละ10อายะห์แล้วนำสู่การปฏิบัติดังนั้นนี่เราจะนำเอาแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ในการศึกษาเรียนรู้อันกุรอานศึกษาเรียนรู้ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและศึกษาเรียนรู้หัวข้อต่างๆที่เป็นประเด็นที่เราจะหยิบยกมาปฏิบัติ ที่เราจะหยิบยกมาปฏิบัติในชีวิตของเราหัวข้อในวันนี้น่าสนใจทีเดียวขอบคุณทางกลุ่มพี่น้องซุนนะห์ปากลัดนะครับผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งหัวข้อแต่เป็นหัวข้อที่ดีมากสตรีชาวสวรรค์นะฮะเป็นหัวข้อที่ดูเหมือนจะเจาะจงสตรีแต่ความหมายเกี่ยวข้องกับบุรุษด้วยเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาให้ผู้ชายทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นความเกี่ยวข้องในการเป็นลูกหรือความเกี่ยวข้องในการเป็นสามีความเกี่ยวข้องในการเป็นพ่อก็ตามจึงมีความสัมพันธ์กันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงดังนั้นการเรียนรู้ในหัวข้อประเด็นนี้เนี่ยในเบื้องต้นผมจะนำเรียนกับพี่น้องแบบนี้ก่อนว่าจะต้องเป็นการเรียนรู้นำสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วว่าเรียนรู้แล้วนำสู่การปฏิบัติอิลมุนยุนตะฟะอูบิฮิที่ท่านนบีได้บอกคืออิลมุนนาฟิอุนเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอความคุ้มครองต่อความรู้ที่ไม่เกิดประโยชน์ความรู้บางทีก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเป็นความรู้ที่ไม่นำสู่การปฏิบัติแต่ความรู้ที่ดีและถูกต้องคือความรู้สู่การปฏิบัติที่ท่านนบีได้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอิลมิลลายัมฟะอัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองไม่ได้ขอความคุ้มครองต่อชัยฏอนไม่ได้ความคุ้มครองต่อศัตรูไม่ได้ขอความคุ้มครองต่อความเขลาความอวิชชาแต่ขอความคุ้มครองต่อความรู้ความรู้แบบไหนความรู้เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความคุ้มครองต่อความรู้มินอิลมิลลายัมฟะที่ไม่เกิดประโยชน์แสดงว่าเราจําเป็นต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความรู้ดังกล่าวและจําเป็นต้องออกห่างไกลจากความรู้ที่มันจะไม่ส่งผลในการปฏิบัติชีวิตของเราความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์นะครับ ประเด็นถัดมาการศึกษาหัวข้อสตรีชาวสวรรค์เนี่ยเมื่อกี้ได้บอกพี่น้องว่ามีความเกี่ยวข้องกับสตรีโดยตรงและเกี่ยวข้องกับผู้ชายด้วยและเช่นเดียวกันความเกี่ยวข้องกับสตรีเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉพาะสตรีชาวสวรรค์อย่างเดียวเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่ในโลกนี้มีความเกี่ยวข้องสืบเนื่องจนกระทั่งเราจะได้กลับไปหาอัลเลาะห์และเราหวังว่าจะเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเพศชายเพศหญิงวะมินกุลลิชัยอินคอละกนาซาวจัยนีละอัลละกุมตะซักกะรุนและทุกสิ่งอัลเลาะห์บอกว่าเราสร้างมาเป็นคู่เพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึกจะได้ใช้สติปัญญามนุษย์เนี่ยหรือสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยสร้างมาเป็นคู่ถ้าเราดูนะครับของเป็นคู่กันทั้งหมดเลยมีกลางวันมีกลางคืนมีมืดมีสว่างมีเพศชายมีเพศหญิงขนาดว่าปลั๊ก
ที่เขานำเอามาใช้เป็นเครื่องมือของมนุษย์ในการให้มีไฟมีปลั๊กตัวผู้มีปลั๊กตัวเมียสัตว์ก็เป็นเช่นนี้นะครับอันนี้เป็นซุนนะตุลลอฮ์ที่อัลเลาะห์สร้างให้สรรพสิ่งทั้งหลายมีคู่กันต้องเป็นคู่ที่อัลเลาะห์ได้สร้างในทุกสรรพสิ่งนะครับแล้วก็เช่นเดียวกัน ทุกสิ่งถูกสร้างเป็นคู่แล้วเนี่ยมนุษย์ลงมาอยู่บนโลกนี้ในสถานะแบบเป็นคู่ไม่ได้ลงมาแบบคนเดียวตอนนบีอาดัมเกิดอยู่ในสวรรค์นะเกิดมาเพียงคนเดียวใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างคู่ครองให้แก่ท่านนบีอาดัมเนื่องจากท่านนบีต้องการคู่เพราะธรรมชาติเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะมีคู่ครองอัลลอฮ์จึงสร้างพระนางฮาวะให้กับนบีอาดัมและเช่นกันตอนมาอยู่บนโลกนี้ครั้งแรกอยู่แบบไหนครับอยู่เป็นแบบคู่ครองทั้งสองได้ถูกชัยฏอนล่อลวงกินต้นไม้ในสวรรค์แล้วก็ฝ่าฝืนอัลเลาะห์แล้วก็เรียกทั้งสองเนี่ยบอกว่าข้าไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองดอกหรือว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้และไม่ได้บอกเจ้าดอกหรือว่าชัยฏอนเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับเจ้าทั้งสองท่านทั้งสองก็กล่าวกอลาร็อบบานาซอลัมนาอัฟุซนาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เราเป็นผู้อธรรมต่อตัวเองว่าอิลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรินหากอัลเลาะห์ไม่อภัยไม่เมตตาพวกเราเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนอัลเลาะห์จึงบอกจงลงไปกอละบิตูบาดุกุมลิบาดินอาดูจงลงไปพวกเจ้าทั้งหมดหมายถึงชัยฏอนด้วยนะฮะนบีอาดัมพระนางฮาวะตอนเริ่มต้นลงมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยลงมาอยู่แบบคู่ครองอาดัมกับฮาวะนั่นแสดงว่าบอกถึงความสำคัญมนุษย์ที่มาอยู่บนโลกนี้คู่แรกลงมาอยู่เนี่ยครั้งแรกแบบเป็นครูมนุษย์มาอยู่บนโลกนี้ครับมีพี่น้องว่ามีนัยยะสำคัญไหมครับเรามาขบคิดก่อนที่ผมจะเข้าประเด็นสำคัญหัวข้อในวันนี้นะฮะแล้วมันจะเกี่ยวข้องทำไมต้องเล่าแบบนี้เพราะมันมีความเกี่ยวข้องแน่นอนว่าย่อมมีนัยยะสำคัญที่นบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้พร้อมพระนางฮาวะและมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ ก็คือการวุกูฟที่ทุ่งอาราฟะมีความเกี่ยวข้องเนื่องจากมีรายงานทางประวัติศาสตร์บอกว่าท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวะที่ชื่อว่าอาราฟะเนี่ยหมายถึงอะไรฮะแปลว่ารู้จักนบีอาดัมมาเจอพระนางฮาวะที่ทุ่งอาราฟะเป็นครั้งแรกหลังจากลงมาจากสวรรค์นั่นแสดงว่าย่อมมีนัยยะสำคัญทั้งตัวทุ่งอาราฟะแต่ผมไม่ได้ชี้ประเด็นนี้ในวันนี้แต่จะมาชี้ประเด็นว่าอาดัมกับฮาวะลงมาอยู่บนโลกนี้อัลลอฮ์ให้สถานะเป็นคู่ครองกันและมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงวันเกียร์มะไม่มีใครเกิดมาโดยปราศจากคู่ครองหมายถึงว่าจากพ่อแม่ทั้งสิ้นจนกระทั่งถึงวันเกียร์มะยกเว้นท่านเดียวคือนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนี้อัลเลาะห์ให้กรณีพิเศษบอกถึงความสามารถของอัลเลาะห์นั่นแสดงว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาอยู่ในระบบคู่ครองทั้งสิ้นและบรรดานบีและรอซูลเช่นเดียวกันเป็นคนที่มีคู่ครองอัลเลาะห์บอกว่าละกอดอัรซัลนารุซุลันมินกอบลิกะวะจะอัลนาละฮุมอัซวาจันวะซุรริยะเราได้ส่งรอซูลก่อนหน้าเจ้ามาและทําให้พวกเขามีคู่ครองและมีลูกหลานและเช่นเดียวกันมนุษย์เมื่อกี้บอกแล้วเกิดมาเป็นคู่ยาอายูฮันนัสอินนาคอลักนากุมมินซักรีวะอุนซาเราสร้างพวกเจ้ามาจากเพศชายคือพ่อและจากเพศหญิงคือแม่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เสียชีวิตแล้วกลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยเข้าไปในสวรรค์ก็อยู่ในสภาพคู่ครองและอยู่ในสภาพครอบครัวเช่นกันที่ผมไล่มาตั้งแต่มนุษย์เกิดจนกระทั่งมาอยู่บนโลกนี้และจะเรื่อยไปสู่โลกหน้าจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในระบบคู่ครองความสุขที่จะสมบูรณ์ในโลกหน้าก็คือการกลับไปอยู่แบบคู่ครองในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นในซูเราะห์อัรอดูที่อัลเลาะห์ได้บอกยันนาตุอัดนียะดุคูลูนะฮะสวนสวรรค์อันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปพร้อมกับวะมันซอลาฮามินอาบาอิฮิมบรรพบุรุษที่เป็นคนดีทั้งหลายพ่อแม่ปู่ย่าตายายวะอัซวาจิฮิมคู่ครองของพวกเขาเราบอกถึงคู่ครองวะซุรริยาติฮิมและลูกหลานวัลมาลาอิกะตุยะดุคูลูนอะลัยฮิมมินกุลลิบาบมาลาอิกะห์จะเข้ามาต้อนรับทุกประตู
และกล่าวว่าซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมสันติจงมีแด่พวกเจ้าพวกท่านเนื่องจากที่พวกท่านเนี่ยอดทนฟะเนอะมะอุกบัดดารแล้วช่างเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ดีงามอะไรเช่นนี้อัลเลาะห์ใช้คำว่าอะไรฮะบ้านหลังสุดท้ายสังเกตฟะเนอะมะอุกบัดดารทำไมใช้คำว่าบ้านนี้ผมจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะจะเข้าเนื้อหาพี่น้องสังเกตทำไมอัลเลาะห์ใช้คำว่าบ้านใช้สวรรค์ใช้คำว่าบ้านและบอกว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายทำไมครับทำไมอัลเลาะห์ใช้คำว่าบ้านทำไมครับใช่เป็นที่พำนักตลอดไปบ้านใช่ครับนัยยะของบ้านไม่ใช่โรงแรมถูกไหมฮะเพราะโรงแรมนี่คือชั่วคราวหรือเป็นสถานที่แบบว่าไม่ถาวรแต่บ้านนี้ถาวรนี่หนึ่งนัยยะหนึ่งสองยังไงฮะพอสวรรค์สตรีชาวสวรรค์ให้นัยยะอะไรจากอายะที่ผมนำเสนอสักครู่นี้ทำไมเราใช้คำว่าฟานิอามะอุกบัดดัรช่างเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ดีอะไรเช่นนี้ทำไมจึงเป็นบ้านมีความรักใช่มีความอบอุ่นระหว่างกันนะครับทำไมเป็นบ้านอีกยังมีตัวเป็นแก่นของเนื้อหาที่เรากล่าวทำไมเป็นบ้านก่อนหน้านี้อายะที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้บ้านมีอะไรครับในบ้านสำคัญของบ้านสำคัญที่สุดคืออะไรฮะคือมีคนบ้านนี่คือมีคนอยู่ในบ้านแล้วคนนี่ใครคนในบ้านฮะเป็นครอบครัวไม่มีแม่บ้านมีพ่อมีลูกมีคือมีครอบครัวว่าง่ายนิยามใดก็ตามที่มีครอบครัวนั่นแหละฮะแล้วพี่น้องดูใครเข้าไปในสวรรค์บ้างยันนาตุอาเดนยะดุคูลูนะฮะวะมันศอลาฮะมินอาบายฮิมบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายฮะพวกเขาเข้าเราเข้าบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าและใครเข้าอีกคู่ครองสามีภรรยาเข้าด้วยกันและลูกหลานครบไหมครับครบหมดเลยเราจึงบอกว่าฟาเนียมาอุกบัดดาร์ช่างเป็นบ้านหลังสุดท้ายอุกบานี่แปลว่าสุดท้ายอัดดาร์แปลว่าบ้านนั้นแสดงว่าเราจำเป็นต้องมองสวรรค์เนี่ยในมุมของบ้านและมีประโยชน์ยังไงครับเมื่อมองสวรรค์ในมุมของบ้านเราจะไม่เข้าสวรรค์ไปคนเดียวไงฮะเราต้องกลับกันทั้งหมดมุมของบ้านนี่คือเราต้องไปอยู่แบบครอบครัวไม่ได้ไปอยู่คนเดียวและมุมของบ้านนี่คือมันคือที่เดิมของเราถูกไหมฮะมันคือที่กลับของเราอะฮะแสดงว่าโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นชั่วคราวเป็นแค่ทางที่เราจะผ่านมันไม่ใช่บ้านนึกออกไหมฮะอัลลอฮ์บอกฟีฮาอะไรนะฮะกอละฟีฮาตะฮยาโนฟีฮาตะมูตูนะวะมินฮาตุคอรอยูในโลกดุนยาเนี่ยพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่และจะเสียชีวิตและจะถูกฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพไปไหนกลับบ้านและพี่น้องลองดูนะครับวันกิยามะห์คนก็จะกลับเนี่ยมาอุกบัดดาร์นะฮะแล้วคนไม่กลับบ้านไปไหนฮะฮะก็คือคนที่หลงทางอ่ะถูกไหมฮะไปนรกนี่คือใครนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกหลงทางคือกลับบ้านไม่ถูกอันนี้คือนิยามง่ายๆหลงทางคือกลับบ้านไม่ถูกแล้วหลงอะไรหลงดุนยาไงเราไม่เคยมาดุนยามาก่อนนะใครก่อนชีวิตนี้ใครเคยมาดุนยาก่อนบ้างครับไม่เคยครั้งแรกกันทั้งนั้นใช่ไหมพอมาแล้วก็ไม่รู้มันเพิดแพ้มันสวยจริงๆดุนยาสวยงามท่านนบีบอกฮุลวะตุนคอดีรอมีความหอมหวานมีความสวยงามครั้งแรกแห่งดุนยานี้เรายังครั้งแรกกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีครั้งเดียวอัลลอฮ์พอมาอยู่ในดุนยาครั้งแรกครั้งเดียวแล้วพี่บอกฮุลวะตุนมันหอมหวานข้อดีรอมันสวยงามเขียวขจีแต่อัลลอฮ์บอกว่าฟะอินนัลลอฮ์ท่านนบีฟะอินนัลลอฮ์มุสตัคลิฟุกุมฟีฮาและอัลลอฮ์แต่งตั้งให้พวกเจ้าเนี่ยมาอยู่ในดุนยานี้เป็นตัวแทนของพระองค์แล้วเราบอกฟัตตะกุดดุนยาจงระวังดุนยาให้ดีอย่าให้ดุนยาหลอกหรืออย่าหลงในดุนยาวัตตะกุนนิซาแล้วเราบอกเช่นกันจงระวังผู้หญิงสตรี
สตรีไหนครับไม่ใช่สตรีคนดีหมายถึงว่าสตรีที่อาจจะไม่ดีผู้หญิงที่ไม่ดีไม่ใช่ผู้หญิงชาวสวรรค์แน่นอนจงระวังสตรีระวังบรรดาผู้หญิงนั้นแสดงว่าเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือการกลับกับสวรรค์นี่คืออะไรฮะการกลับบ้านอันนี้ยะและบ้านสำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรแม่บ้านนี่แหละครับสตรีชาวสวรรค์สตรีชาวสวรรค์และเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนที่อัลลอฮ์กำชับในสุรอัตตาฮรีมนะฮะปกป้องตัวเองและครอบครัวในกุรอานไม่ได้บอกให้ปกป้องใครนะนอกจากตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกยาอายุฮัลลาดีนอามานูโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายมาดูอายะนี้กูอัมฟุสกุมอะฮลีกุมนารอจงปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเรามาดูทีละคำอัลเลาะห์เรียกใครครับบรรดาผู้ศรัทธาเดี๋ยวผมถามทำไมอัลเลาะห์ไม่เรียกทั้งหมดเลยยาอัยยูฮันนัสเนื่องจากอะไรครับเพราะคนที่จะมีสิทธิ์รอดพ้นจากนรกเป็นใครเป็นผู้ศรัทธาอย่างเดียวดูคำในกุรอานมหัศจรรย์พี่น้องนี่ผมจะส่งเสริมให้ใคร่ควรกุรอานอย่างมากคำในกุรอานทำไมอัลเลาะห์เราต้องตั้งคำถามเฮ้ยทำไมอัลเลาะห์ตำแหน่งนี้ไม่เรียกยาอัยยูฮันนัสทำไมเรียกยาอัยยูฮัลลาซีนอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกทำไมอัลเลาะห์จึงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาเนื่องจากผู้มีสิทธิ์จะรอดพ้นจากนรกมีผู้เดียวคือบรรดาผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ก็ชี้กลุ่มเป้าหมายถ้าภาษาการตลาดทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายชี้ตรงเลยเพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์จึงไม่ได้เรียกคนอื่นถ้าคนอื่นมีสิทธิ์เข้าสวรรค์มีสิทธิ์แต่ต้องอะไรฮะเป็นผู้ศรัทธาก่อนต่อไปกูจงปกป้องอัมฟุสกุมตัวพวกเจ้าเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกอัลเลาะห์บอกให้ปกป้องใครก่อนใครก่อนครับตัวเองทำไมไม่ปกป้องครอบครัวก่อนใช่ครับอันนี้คือประชาชนจำเป็นต้องเข้าใจตัวเองยังดูแลไม่ได้แล้วคนอื่นจะไปดูแลได้อย่างไรและเช่นเดียวกันครอบครัวตัวเองดูแลยังไม่ได้มันจะไปดูแลคนอื่นมันยากนึกออกไหมฮะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไงฮะครอบครัวท่านเป็นไงครอบครัวต้นแบบชีอะห์เขายังไงกับครอบครัวท่านนบีเขารู้ไงฮะถ้าโจมตีครอบครัวท่านนบีเนี่ยเท่ากับโจมตีอะไรฮะโจมตีการดาวะทั้งหมดเลยนึกออกไหมฮะถ้าครอบครัวล้มเหลวเท่ากับเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะประสบความสำเร็จพี่น้องเห็นมุมไหมฮะแสดงว่าครอบครัวเป็นจุดสำคัญมากและเป็นภาพลักษณ์เป็นหน้าตาของเราต้องเอาใจใส่เรื่องครอบครัวอย่างดีปกป้องตัวเองพี่น้องเคยขึ้นเครื่องบินใช่ไหมฮะถ้าไปกับเด็กเนี่ยแอร์โฮสเตสหรือใครเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้ามันตกหลุมอากาศออกซิเจนมันตกลงมาให้ช่วยใครก่อนถ้าไปกับเด็กให้ใส่ใครก่อนครับเราก่อนทำไมเราก่อนใช่คือถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้จะไปช่วยคนอื่นได้ไงถูกไหมฮะหรือถ้าเราช่วยคนอื่นได้ถ้าตัวเองไม่รอดจะมีประโยชน์อะไรดังนั้นอัลเลาะห์จึงบอกกูอัมฟุสกุมปกป้องตัวเองก่อนเห็นไหมฮะคือกุรอานมาแบบสอดคล้องกับธรรมชาติและครอบครัวเราไม่ได้บอกคนอื่นทำไมฮะบอกครอบครัวของครอบครัวไม่ได้บอกว่าให้ละทิ้งคนอื่นไม่ใช่แต่เนื่องจากมันเป็นความรับผิดชอบที่เป็นไปได้และทรงประสิทธิภาพที่สุดแล้วมันเข้าใจได้อะมันคือสอดคล้องกับธรรมชาติถ้าคนนี้ไม่ดีสมมุตินะครับคนหนึ่งไม่ดีโทษใครถ้าเราจะเขาเรียกว่า refer ใช่ไหมฮะอ้างอิงกลับไปหาใครถ้าบอกกลับไปหาครูคนไหนถูกไหมฮะมันก็จะสับสนครูคนนี้หรือเปล่าหรือว่าครูคนนี้หรือว่าใครไม่มีใครรับผิดชอบถ้าคนไม่ดีนึกออกไหมฮะหรือจะก็อ้างกลับไปหาใครชุมชนสมมุติอ้างกลับไปชุมชนพอชุมชนไหนไอ้คนนี้ชุมชนบอกมันไม่อยู่ในชุมชนฉันอีกคนนี้ก็บอกปฏิเสธแต่อ้างกลับไปหาใครที่ปฏิเสธไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่มันมีกี่คนครับพ่อแม่ในโลกนี้
อย่างละ2อย่างละคนใช่มั้ยฮะแสดงว่าเวลากลับไปแล้วเนี่ยกลับไป2คนคือคุณปฏิเสธไม่ได้ละถ้าครูนี่อาจจะปฏิเสธได้ไม่ใช่ลูกศิษย์ฉันถูกมั้ยฮะดังนั้นนี่คือการอ้างกลับไปแล้วก็ถ้าหากว่าครอบครัวดีสังคมก็จะดีตามไปด้วยโดยปริยายปัญหาเนี่ยหลักที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่ครอบครัวไม่ดีดังนั้นในวันนี้ที่จะมาเน้นประเด็นนะครับก็คือสตรีชาวสวรรค์ผมจะบอกถึงลักษณะสตรีชาวสวรรค์และสตรีชาวสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าคือเป้าหมายของเรานี่จะพูดโฟกัสไปที่บรรดาสตรีนะฮะเราตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นชาวสวรรค์ทันทีทันใดแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยเหมือนกับชาวสวรรค์เลยเพียงแค่เรียนแบบดูว่าชาวสวรรค์ทำอย่างไรเราเนี่ยเรียนแบบชาวสวรรค์แบบนั้นอันนี้เขาก็เป็นหลักสูตรในการพัฒนาตนเองนะฮะเราจะเป็นแบบใครอะฮะต้องการเป็นแบบใครดูการกระทำของเขาก่อนปฏิบัติตามนี่ก็เป็นผลลัพธ์เหมือนกันเขาเรียกว่ามันอยู่ในซุนนะตุลลอฮ์รู้จักซุนนะตุลลอฮ์ไหมฮะซุนนะตุลลอฮ์แปลว่ากฎธรรมชาติของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าจะทำให้น้ำร้อนเนี่ยทำไงครับต้มคือถ้าคนไม่รู้เลยทำให้น้ำร้อนยังไงเอาไปแช่ตู้เย็นร้อนไหมฮะบอกว่าทำไมฉันไม่ได้น้ำร้อนอยากจะดื่มน้ำร้อนแต่คุณไปทำยังไงเขาบอกเอาไปแช่ตู้เย็นบอกไม่ใช่แล้วเราจะมานั่งตีโพยตีพายไหมครับบอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยเป็นคนไม่เก่งฉันเป็นคนแย่ไม่สามารถต้มน้ำร้อนทำให้น้ำร้อนได้ยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพว่าก็เนื่องจากคุณทำผิดวิธีทำไม่สอดคล้องกับซุนนะตุลลอฮ์วิธีก็คือเอาน้ำไปต้มในไฟหรือว่าต้มในหม้อให้ไฟเนี่ยเดือดกลายเป็นน้ำร้อนแล้วทำเป็นน้ำแข็งทำไงครับก็ไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นธรรมดาได้ไหมไม่ได้ต้องแช่ช่องฟรีซทำไมฮะเพราะช่องนั้นเป็นจุดทำให้แข็งแสดงว่านี่คือถามว่าใครทำแล้วก็น้ำจะแข็งได้บ้างทุกคนสามารถทำได้ถูกไหมฮะไม่ได้เจาะจงว่าเอานี่เป็นคนอยู่ครอบครัวนั้นคนนี้เป็นชุมชนนี้ไม่ทุกคนล้วนอยู่ในซุนนะตุลลอฮ์เดียวกันกฎธรรมชาติของอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกันเช่นเดียวกันทุกคนมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์แล้วทำยังไงครับจะเป็นชาวสวรรค์ก็ดูว่าชาวสวรรค์เนี่ยเขาปฏิบัติอย่างไรเรียนแบบชาวสวรรค์ผมจะบอกว่าแอคชั่นแบบชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เป็นยังไงอัลลอฮ์บอกในกุรอานเรียนแบบลักษณะของชาวสวรรค์นั่นก็คือแนวทางทำไมท่านนบีซอลในกุรอานหรือท่านนบีบอกเองเนี่ยซิรอตัลลดีนอันอัมตะอะลัยฮิมอิดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอัลลอฮ์สามารถบอกว่าจงขออัลลอฮ์ให้เราอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงซิรอตันมุสตะกีมแล้วก็จบใช่ไหมฮะไม่ได้จบแค่นี้อัลลอฮ์บอกซิรอตันละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมคือหนทางของผู้ที่อัลลอฮ์โปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไงหมายความว่ามันมีแบบอย่างแล้วของคนที่สำเร็จนี่คือเป้าหมายเช่นเดียวกันชาวสวรรค์สตรีชาวสวรรค์ความหมายคือมันมีแบบอย่างแล้วของคนที่สำเร็จหน้าที่ของเราคืออะไรครับแอคชั่นเหมือนคนที่สำเร็จแอคชั่นนี่คือปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเดียวคือเป็นเหมือนคนที่สำเร็จเขาอยู่ยังไงเป็นแบบนั้นคิดแบบนั้นทำแบบนั้นพูดแบบนั้นแน่นอนไม่มีทางเปลี่ยนแปลงวะลันตะญิดะลิซุนนะติลลาฮิตับริลาซุนนะของอัลลอฮ์ฮะกฎธรรมชาติของเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลง2ประเด็นที่ผมจะพูดนี่เริ่มเข้าเนื้อหาเมื่อกี้ก็ส่วนหนึ่งจากเนื้อหาไปแล้วนะครับแต่2ประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือ1ลักษณะโดยรวมของชาวสวรรค์จากกุรอานจากซุนนะห์และ2คือจะนำเอาตัวอย่างของสตรีแกนนำของชาวสวรรค์ในบทบาทที่แตกต่างยกแค่ตัวอย่างบางส่วนนะฮะเผื่อว่าพวกเราจะหยิบเอาบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือทั้งหมดมาปฏิบัติซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้รับการการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์นะครับตัวอย่างจะมาในส่วนที่2นะครับมาดูส่วนแรกลักษณะสตรีชาวสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างหลายข้อนะฮะแต่ผมหยิบเอาบางอายะห์มาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ลักษณะแรกนะครับคือจากอายะห์อย่างต่อไปนี้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม
วะละฮุมฟีฮาอัซวาจุมมุตะฮะรอตุวะฮุมฟีฮาคอลิดูนอัลเลาะห์บอกและพวกเขาจะมีหมายถึงบรรดาผู้ชายมีใครมีคู่ครองสมมติบอกว่าหัวข้อสตรีชาวสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงพูดถึงผู้หญิงอย่างเดียวเพราะมันเกี่ยวข้องกันนะฮะผู้หญิงผู้ชายนี่คือเป็นไม่สามีภรรยากันก็เป็นแม่เป็นลูกกันเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นต้นนะครับเราบอกว่าบรรดาพวกผู้ชายเนี่ยเขาจะมีคู่ครองที่สะอาดอัซวาจุนมุตอฮาระฟีฮาคือในสวรรค์วะฮุมฟีฮาคอลิดุนและพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลหมายความว่าบรรดาชาวสวรรค์ที่เป็นชายอยู่ในนั้นตลอดกาลพร้อมกับคู่ครองที่สะอาดตลอดกาลอันนี้คือนัยยะโดยรวมนะของอายะเรามาดูลักษณะสตรีชาวสวรรค์เนี่ยมีอะไรบ้างจากอายะนี้ที่อุลามะเขาพูดถึงนะครับหนึ่งก็คือมีคู่ครองอันนี้บทเรียนแรกที่ผมให้นะข้อแรกเลยนะหนึ่งคือมีคู่ครองหมายถึงว่าโดยรวมแล้วชาวสวรรค์เนี่ยมีคู่ครองดังนั้นตรงไปตรงมาใครยังไม่แต่งงานต้องแต่งงานไม่ได้พูดถึงกรณีที่ไม่สามารถแต่งงานได้กรณีนะแต่ถ้าคนที่มีความสามารถจะเป็นชายเป็นหญิงก็ตามถ้ายังไม่แต่งงานจำเป็นต้องแต่งงานเพราะอะไรครับภาพรวมของชาวสวรรค์เป็นคนที่มีคู่ครองและมีประโยชน์หลายอย่างการแต่งงานมีประโยชน์หลายอย่างทำไมครับคือไม่ได้ประโยชน์เรื่องความสุขทางเพศอย่างเดียวเปล่าแต่มีประโยชน์คือมันช่วยทำให้ความคิดของคนเนี่ยสมบูรณ์แบบยังไงฮะถามว่าคนในโลกนี้มีกี่เพศฮะ2เพศชายหญิงใช่ไหมฮะและเราเนี่ยทั้งชีวิตคิดดูเรามองแต่ฝ่ายเดียวอ่ะฝ่ายชายก็มองแบบผู้ชายอย่างเดียวฝ่ายหญิงก็มองแบบผู้หญิงอย่างเดียวมันจะมองโลกเข้าใจไหมฮะถ้าไม่มีคู่ครองมันยากหน่อยใช่ไหมฮะถ้าไปถามคนอื่นมันจะไม่เหมือนกับมีภรรยาหรือคู่ครองดังนั้นเนี่ยเราจะมองโลกแบบเข้าใจทำไมบรรดารอซูลมีคู่ครองจนกระทั่งอย่างอุลามาบางท่านนะฮะมีคู่ครองคือเรื่องรู้เท่าทีนะครับอย่างเรื่องเฮดเรื่องประจำเดือนรู้อันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมีคู่ครองใครเป็นคนสอนเรื่องประจำเดือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่นบีสามารถสอนได้นบีมีคู่ครองมีภรรยาได้ออกมั้ยฮะดังนั้นเรื่องที่เราจะเข้าใจโดยรวมมันจะไม่มีทางเข้าใจมันมีหนังสือเล่มนึงที่เค้าเขียนเค้าบอกว่าจากสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะฮะเขาบอกชื่อหนังสือแปลเป็นไทยผู้หญิงไม่อธิบายผู้ชายเดาใจไม่เป็นผู้หญิงไม่อธิบายผู้หญิงไม่ค่อยอธิบายอยู่ในใจทดไว้ในใจเขาบอกผู้หญิงอยากจะพูดภาษาแบบอารมณ์ความรู้สึกระหว่างผู้หญิงเนี่ยไม่อธิบายเนี่ยรู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ผู้ชายเนี่ยงงผู้ชายอะไรอ่ะไม่เข้าใจเขายกตัวอย่างเช่นเวลาขับรถไปอะขับรถไปด้วยกันนะแล้วผู้หญิงนี่หิวข้าวผู้หญิงจะบอกว่าไงบอกว่าบังผมใช้เป็นภาษาบ้านเราบังหิวข้าวไหมดูข้างหน้าจะเป็นร้านอาหารจะแวะบังหิวข้าวไหมไปบังก็บอกว่ายังไม่หิวไม่หิวแล้วก็ขับเลยไปเลยปรากฏว่าพอไปถึงที่บ้านภรรยาก็งุนงิดหน่อยบอกว่าเนี่ยชวนกินข้าวแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวมาเลยเอ้าชวนตอนไหนชวนตอนไหนครับก็ตอนที่ถามเมื่อกี้ถามว่าหิวข้าวไหมเอาบอกเอ้าก็คุณเนี่ยถามฉันน้องเนี่ยถามบังถามว่าหิวข้าวไหมก็บอกไม่หิวแล้วก็ขับเลยไปเลยเขาก็เลยบอกว่าอะไรนะผู้หญิงไม่อธิบายไม่อธิบายคือถามแบบนั้นอ่ะผู้ชายก็เดาใจไม่เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไงครับไม่เข้าใจกันอ่ะมีบางอย่างมันต้องมองแบบผู้หญิงเพราะโลกนี้มีผู้หญิงด้วยอย่าลืมโลกนี้มีผู้หญิงผู้หญิงก็อย่าลืมโลกนี้มีผู้ชายด้วยมันมองไม่มีทางเหมือนกันแล้วก็เรียนรู้ตลอดเรียนรู้ระหว่างกันตลอดชีวิตนะครับดังนั้นข้อแรกบทเรียนคือต้องมีคู่ครองถึงจะเข้าใจรู้ถึงความรู้สึกรู้ถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือทำไมเข้าใจผู้หญิงอย่างดีเพราะนบีมีคู่ครองเวลานะซีฮัตเวลาอย่างคุตบะเสร็จนะฮะนบีจะเจาะจงผู้หญิงด้วยไปพูดจะผู้หญิงโดยตรงนะซีฮัตกับผู้หญิงโดยตรงแน่นอนว่านบีย่อมมีทั้งความรู้วะฮยูจากอัลเลาะห์และมีประสบการณ์ในการมีคู่ครองของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่2
ลักษณะของสตรีชาวสวรรค์ก็คืออัซวาจุลมุตอฮารอแปลว่าสะอาดสะอาดในยะนี้เนี่ยก็คือปราศจากเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการปัสสาวะอุจจาระการมีประจำเดือนการมีนิฟาสการมีของสกปรกทั้งหลายที่อุลามะเขาบอกถึงนะครับนี่ความสะอาดหมายถึงว่าสตรีชาวสวรรค์เนี่ยคือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ธรรมชาติใช่ไหมฮะแต่เราจำเป็นต้องเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าวนี้ความสะอาดในผู้หญิงโดยเฉพาะอยู่ในฐานะเป็นคู่ครองแล้วก็ในสภาพทั่วไปเนี่ยจำเป็นต้องสะอาดละชมเชยอัซวาจุนมุตอฮาระคู่ครองที่มีความสะอาดอันนี้คือข้อที่สองลักษณะสตรีชาวสวรรค์คืออะไรครับสะอาดความสะอาดในตัวร่างกายเธอหรือทั้งหมดนะครับและเช่นเดียวกันข้อที่สามมุตอฮาระอีกนัยยะหนึ่งก็คือมีลักษณะที่ดีงามคุณในลักษณะที่ดีงามคำว่าสะอาดก็คือมีลักษณะที่ดีงามบุคลิกภาพแน่นอนว่าหญิงชาวสวรรค์มีบุคลิกที่ดีงามไม่ใช่สวยงามเฉพาะหน้าตาอย่างเดียวแต่สวยงามที่กิริยามารยาทเช่นเดียวกันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหญิงในดุนยาเนี่ยอาจจะมีทั้งสองอย่างใช่ไหมฮะนบีสอนผู้ชายเนี่ยผู้ชายสอนให้โฟกัสในจุดที่ดีแม้ว่าจะมีจุดไม่ดีในตัวของเธอภรรยาก็ตามอย่างที่ท่านนบีว่าลายะฟรอกมุมินุนมุมินาตันอินกะริฮามินฮาคุลุกอนรอดิยามินฮาอาคอรผู้ศรัทธาชายหรือสามีจะไม่รังเกียจเดียดฉันภรรยาหากไม่พอใจมารยาทนิสัยหนึ่งเขาจะพอใจอีกมารยาทนิสัยหนึ่งนะครับนี่ข้อที่สามอะไรนะฮะมีลักษณะที่ดีงามที่น่าสรรเสริญที่เป็นที่ชอบพอของคู่ครองนั่นเองนะครับข้อที่สี่ปราศจากคำพูดที่ไม่ดีมุตอฮารอตุนนี่ก็คือคำพูดที่ด่าทอหยาบคายแล้วก็คำพูดที่นินทาว่าร้ายต่างๆซึ่งหญิงชาวสวรรค์ลักษณะของหญิงชาวสวรรค์เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับประการถัดมาอันนี้จะอีกอายะหนึ่งแล้วนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถัดมานะฮะไม่กี่ข้อสี่ข้อนะข้อที่ห้าหกต่อไปเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกต่อไปนี้วะกะซาลิกะซาวัจนาฮุมบิฮูรินอีนและเช่นนี้แหละเราได้แต่งงานพวกเขากับฮูรินอีนกับหญิงชาวสวรรค์หญิงชาวสวรรค์นี่คือหมายถึงคู่ครองในดุนยานี้เนี่ยเช่นเดียวกันเพราะคู่ครองในดุนยานี้จะเป็นสตรีที่สวยที่สุดสำหรับสามีในโลกหน้าอัลลอฮ์บอกว่าเช่นนี้แหละเราได้แต่งงานพวกเขาเนี่ยบิฮูรินอีนแต่งงานกับฮูรินอีนฮูรินอีนเนี่ยหมายคำว่าฮาระฮูรนี่แปลว่าเป็นพระหูพจน์อันนี้เป็นสตรีชาวสวรรค์ผู้นำแห่งสตรีชาวสวรรค์หมายถึงว่าคนที่สวยที่สุดไม่ใช่สตรีชาวสวรรค์สวยแล้วนะฮะแต่เราจะให้สตรีที่เป็นภรรยาของเขาในโลกนี้เนี่ยมีความสวยงามกว่าบรรดาสตรีชาวสวรรค์มีนัยยะยังไงนั้นแสดงว่าความสวยงามจำเป็นต้องเอาใจใส่เพราะเป็นลักษณะของสตรีชาวสวยงามกับใครสวยงามกับคู่ครองของตนเองอีกนัยยะหนึ่งฮูรุนอีนเนี่ยเดี๋ยวจะมีลักษณะต่อไปในอายะต่อไปนะว่าเขาจะมีการปฏิบัติกับคู่ครองของเขาเนี่ยอย่างไรสุดยอดที่สุดลักษณะที่แบบว่าดีงามและอัลเลาะห์สรรเสริญในอัลกุรอานในหลายตำแหน่งนะครับแต่อายะดังกล่าวเนี่ยฮูรุนอีนอุลามะเขาบอกว่าก็คือหญิงที่สวยสาวผิวขาวแล้วก็ในตาคมอันนี้ผมพูดถึงลักษณะที่อุลามะเขาอธิบายนะครับหมายความว่าให้สตรีเนี่ยเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าการที่เราสร้างมาธรรมชาติเนี่ยถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าสวยไม่สวยนี่แตกต่างกันแต่ผู้หญิงทุกคนที่เราสร้างมาเนี่ยสวยหมดสวยหมดนี่หมายถึงไงฮะสวยในมุมที่แต่ละคนอาจจะชอบที่แตกต่างกันพี่น้องเชื่อไหมครับเราอาจจะมองว่าคนผิวสีผิวคล้ำหน่อยเนี่ยไม่สวยแต่จริงๆแล้วคนที่เขาผิวคล้ำด้วยกันเนี่ยหรือบางคนเขามองเนี่ยผิวคล้ำเนี่ยสวยอย่างคนแอฟริกาไงฮะ
ขาสามารถแต่งงานกันได้แล้วเขามองว่าคนอื่นเนี่ยไม่สวยในสายตาของเขาคืออัลลอฮ์ให้แต่ละคนมีความสวยที่เฉพาะที่อัลลอฮ์ให้นะครับแล้วความสาวนี่หมายถึงว่าไม่แก่อุลามาเขาบอกนะฮะเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยอายุเท่ากันสามีภรรยาอายุเท่าไหร่33ปี33ปีนี่กำลังดีก็คือ3อายุคือไม่มากไม่น้อยเกินไปอัลลอฮ์ให้พอดีแล้วก็ผิวขาวในตาขบอันนี้ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานเนี่ยทั้งสิ้นนะครับฮูรุนอีนดังนั้นเนี่ยเราเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านี้ความสวยแต่สวยกับใครไม่ได้สวยนอกบ้านสวยที่บ้านความสาวสาวนี่ไม่จำเป็นต้องด้านอายุอย่างเดียวคือการปฏิบัติการหยอกล้อกันระหว่างสามีภรรยาเช่นกันนะครับมาดูลักษณะต่อไปที่เราบอกที่เป็นลักษณะที่สวยงามมากและเราควรจะเอาใจใส่กับลักษณะเหล่านี้นะครับหญิงชาวสวรรค์อัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อะไรฮะซูเราะห์อัรเราะห์มานความว่าฟีฮินนะกอซิรอตุตตอรฟิลัมยัตมิซฮุนนะอินซุนกับละฮุมวะลาจานในสวนสวรรค์หลากหลายเหล่านี้จะมีใครกอซิรอตุตตอรฟหญิงชาวสวรรค์ที่อัลเลาะห์ใช้คําว่ากอซิรอตแปลว่าสายตาสั้นไม่ใช่สายตาสั้นที่แบบว่ามองไม่เห็นนะกอซิรอตนี่คือคนที่แปลว่าสั้นน่ะคำศัพท์เดิมกอซิรอตฟิกก็คือมองไม่ไกลไม่ใช่คนไม่มีวิสัยทัศน์แต่หมายความว่าอุลามะให้นิยามว่าหมายถึงผู้หญิงที่ไม่มองใครนอกจากสามีของเธอเองนี่เป็นลักษณะที่สูงส่งที่สุดจริงๆแล้วอายะนี้เนี่ยอุลามะเขามีสองทัศนะหมายความว่าหนึ่งก็คือหมายถึงผู้หญิงที่ไม่เคยมีชายใดมามองอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าผู้หญิงที่ไม่มองชายใดพี่น้องว่าอันไหนจะลักษณะที่ดีกว่าดีทั้งคู่ไม่เคยมีใครมองกับไม่มองชายใดอันไหนดีกว่าไม่มองชายใดนี้ดีกว่าฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเอาใจใส่กับสามีอย่างเดียวชายใดคืออื่นจากสามีแต่คืออยู่ร่วมกับสามีในอย่างเดียวอย่าว่าแต่ไปแอบชอบคนอื่นน่ะไม่มีนะแม้แต่การมองหญิงชาวสวรรค์เนี่ยไม่มองคือไม่มองนี่ในยะไม่สนใจด้วยแล้วก็ไม่นอกจากสามีของตัวเองเท่านั้นดังนั้นนี่เป็นลักษณะที่เราชมเชยและเราสามารถนำมาปฏิบัติได้ตั้งแต่ในโลกนี้คือไม่สนใจใครนอกจากสามีอย่างเดียวผู้ชายคนอื่นนี่ถ้าหากว่าเราสามารถนำเอาข้อนี้มาปฏิบัติได้นะครับความผิดต่างๆความชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะลดลงเยอะมากอันนี้จริงๆเนี่ยสตรีมุสลิมเนี่ยเราได้ปกป้องมีภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้เยอะแต่เรื่องทั่วๆไปหมายถึงว่าสังคมข้างนอกเนี่ยบางทีเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่การคบชู้สู่ชายใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชมเชยบรรดาสตรีดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วลัมยัตมิซุนนะอินซุนก็เป็นละหุมวะลาจันและไม่มีมนุษย์หรือว่ายินคนใดเคยสัมผัสเธอมาก่อนหมายถึงเคยอยู่ร่วมฉันสามีภรรยามาก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของหญิงชาวสวรรค์ก็คือมีความบริสุทธิ์ไม่ยุ่งกับชายใดนะครับอันนี้เป็นข้อที่4เป็นข้อที่5นะตามมานะครับอีกอายะห์นึงจะมาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอินนาอันชะนาฮุนนะอินชาฮาอินชาอาฟะจะอัลนาฮุนนะอะบาการะอูรุบันอัตรอบาลิอัศฮาบิยามีนแท้จริงเราได้สร้างพวกเธอมาเนี่ยด้วยการสร้างที่สวยงามดีงามยิ่งและทำให้บรรดาสตรีชาวสวรรค์นี้เนี่ยเป็นอะบาการะเป็นโสดอูรุบันหญิงที่มีความสวยมีความน่ารักอัตรอบาอายุใกล้เคียงกับสามีลิอัศฮาบิยามีนสำหรับชาวข้างขวาก็คือบรรดาผู้ชายที่อยู่ชาวข้างขวาอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของผู้หญิงที่ดีงามก็คืออับกาเราเป็นหญิงที่บริสุทธิ์อูรุบันมีความสวยมีความเอาใจใส่กับผู้เป็นสามีอัทรอบามีอายุราวใกล้เคียงกันก็คือ33ปีอันนี้คือลักษณะโดยรวมนะครับประมาณ 6-7 ข้อของผู้หญิงชาวสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้หะดีษท่านหนึ่งบทหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับว่า
ลักษณะของหญิงชาวสวรรค์ที่มีความสวยงามมากคือเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปเนี่ยบอกว่าสวยสวยแบบไหนซึ่งความสวยเนี่ยผู้หญิงชอบที่สุดใช่ไหมฮะและผู้ชายก็ชอบผู้หญิงที่สวยอยู่แล้วแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอธิบายความสวยงามของสตรีเนี่ยนบีไม่ได้อธิบายตัวผู้หญิงโดยตรงว่าสวยยังไงแต่จะอธิบายเพียงแค่อะไรนะฮะอาภรณ์บางชิ้นของเธออย่างเช่นผ้าเช็ดหน้าอย่างเช่นผ้าที่ใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าของเธอฮะติดอยู่ที่ศีรษะบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับนบีบอกว่าเราลาวิตตอละอัตอิมรออาตุนมินนิซาอิอะฮลิญญันนะหากจะมีสตรีซึ่งเป็นชาวสวรรค์คนหนึ่งคนใดหมายถึงพวกเราด้วยนะที่ได้เป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ยหากจะมีสตรีคนใดที่เป็นชาวสวรรค์ใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงชาวสวรรค์เนี่ยเธอได้ลงมาอิลัลอัรฎิลงมาอยู่บนโลกนี้ท่านนบีบอกว่าละมาลาอัตมาไบนะฮูมารีฮันกลิ่นความหอมของเธอเนี่ยย่อมจะปกคลุมความหอมเนี่ยไปทั่วดุนยานี้อันนี้คือด้านความหอมวะลาอัตออัตมาไบนะฮูมาและจะให้ทั้งดุนยานี้ฟากฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมีแต่แสงสว่างมีแต่รัศมีมีแต่นูรของเธอวะลานาซีฟูฮาได้เรียกว่าเพียงแค่ผ้าที่ติดอยู่ศีรษะที่ศีรษะของเธอเนี่ยก็คือผ้าที่เขาใช้โพกในการประดับประดาของสตรีนะครับอาลาโรซีฮาคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาย่อมดีกว่าดุนยาทั้งหมดและสิ่งที่อยู่ในดุนยานั้นนี่คือความสวยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายเพียงแค่ผ้าที่ติดศีรษะเธอไม่ใช่หิญาบนะผ้าที่ใช้ในการประดับประดาของผู้หญิงนบีบอกว่าดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดและนับประสาอะไรกับเสื้อผ้าอย่างอื่นนับประสาอะไรกับการสร้างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เธอเนี่ยมีความพิเศษที่สุดนะครับและนี่คือลักษณะบางประการของชาวสวรรค์ซึ่งเป็นสตรีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเป็นการชมเชยบรรดาสตรีและเป็นการเรียกร้องไปสู่สวรรค์ทั้งในมุมของสตรีเองที่จะได้เป็นคนที่สวยที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดในสวรรค์และในมุมของคู่ครองของเธอเองที่จะได้เป็นคู่ครองกันอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์นั่นเองนะครับนี่คือส่วนแรกที่ผมจะนำเสนออีกส่วนหนึ่งทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างบรรดาสตรีที่เป็นที่ท่านนบีถือว่าเป็นแกนนำของชาวสวรรค์มี4คนแกนนำของชาวสวรรค์สตรีที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้เนี่ย4คนดังนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหลายหะดีษนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยมีใครบ้างผมอ่านหะดีษให้นะครับมีหลายสำนวนแต่สำนวนหนึ่งที่ท่านนบีบอกก็คือกะมาลามินัรริญาลิกะซีรุนวะลัมยักมุลมินันนิซาผู้หญิงเนี่ยโทษทีนะอีกหะดีษนึงนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าผู้หญิงสตรีที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยมี4คนฮัสบุกะมินนิซาอินอาลามีนเพียงพอแล้วนะครับสำหรับสตรีที่มีความประเสริฐที่สุดเนี่ยทั้งหมด4คน1มารยัมอิบนะตุอิมรอนท่านหญิงมารยัมบุตรสาวของอิมรอน2คอดีญะห์บินตุคุไวลิดท่านหญิงคอดีญะห์บุตรสาวของคุไวลิด3ฟาติมะบินตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมะลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและ4คืออาซียะอิมรออะตุฟิรเอาภรรยาของฟิรเอาเราจะมาดูตัวอย่างของหญิง4คนนี้ที่เป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดและเป็นแกนนำของชาวสวรรค์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีเอาไว้นะครับมาดูทีละคนบทบาทของแต่ละคนในการแสดงที่แตกต่างกันดูคนแรกท่านหญิงมารยัมอะลัยฮัสสลามเป็นใครนบีบอกมารยัมอิบนะตุอิมรอนเป็นลูกสาวของอิมรอนประการแรกท่านหญิงมารยัมเนี่ยเธอจะแสดงบทบาทของการเป็นแม่ที่ดีที่สุดเป็นแม่ของใครครับแม่ของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแต่การที่จะเป็นแม่ที่ดีที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเธออยู่ในครอบครัวที่ดีที่สุด
พี่น้องรู้จักซูเราะห์อาลอิมรอนไหมฮะอาลอิมรอนนี่คือใครแปลว่าอะไรแปลว่าครอบครัวของอิมรอนพี่น้องลองดูในซูเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้กล่าวถึงครอบครัวของใครในซูเราะห์กุรอานนะไม่มีกล่าวครอบครัวใครมีกล่าวชื่อนบีรอซูลนะแต่ครอบครัวเนี่ยไม่ได้กล่าวครอบครัวของใครนอกจากมีแต่ครอบครัวอิมรอนแสดงว่าครอบครัวนี้ดีไหมฮะดีแล้วใครในครอบครัวของอิมรอนเนี่ยที่โดดเด่นก็คือมารยัมอิบนะตุอิมรอนมารยัมเป็นลูกของอิมรอนแสดงว่าการที่จะเป็นแม่ที่ดีการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นแม่ที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เธอได้รับการดูแลอย่างดีอัลเลาะห์ได้กล่าวในซูเราะห์อาลอิมรอนอินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมวะนูฮันวะอาลอิบรอฮีมวะอาลอิมรอนอะลัลอาลามีนดุรริยะตัมบะอฺฮามินบะอฺถ้าจริงอัลเลาะห์ได้คัดเลือกอาดัมนูฮ์ครอบครัวอิบรอฮีมครอบครัวอิมรอนนะฮะให้มีความประเสริฐเหนือประชาชนทั้งหลายหมายถึงท่านหญิงมารยัมเนี่ยตระกูลสายตระกูลดีของเธอนะฮะมาจากใครบ้างมาจากอิมรอนลูกสาวอิมรอนและอิมรอนเป็นใครมาจากตระกูลอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิบรอฮีมเป็นใครเป็นลูกหลานของนบีนูฮ์นบีนูฮ์เป็นใครลูกหลานของอาดัมแสดงว่าสายตระกูลเยี่ยมที่สุดและพระนางมารยัมเนี่ยก็เป็นใครเป็นแม่ของนบีอีซานะครับแสดงว่าบทบาทของผู้เป็นแม่เดี๋ยวผมจะนำเสนอพี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่าบทบาทของท่านหญิงมารยัมอะลัยฮัสสลามเนี่ยในฐานะเป็นแม่เนี่ยอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะขอนำเรียนบางส่วนในซูเราะห์มารยัมเองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวชมเชยเธอไว้นะครับโดยสรุปเลยบทบาทของคนที่เป็นแม่ในสภาพที่ตั้งครรภ์ในสภาพที่ถูกกล่าวหาว่าทำซินาผิดประเวณีไม่มีพ่อแต่เธอสามารถเลี้ยงดูหรือว่าผ่านอุปสรรคในการที่จะถูกถากถางถูกเยาะเย้ยต่างๆเนี่ยมากมายจนกระทั่งสามารถรอดพ้นและกลายเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดในโลกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวชมเชยได้นะครับผมกล่าวส่วนหนึ่งที่เธอนอกจากเมื่อกี้บอกเป็นมาจากตระกูลที่ดีแล้วท่านหญิงมารยัมนะเธอยังเป็นผู้หญิงที่รักษาความบริสุทธิ์ของเธอไว้ตลอดรักษาความบริสุทธิ์เพราะตอนที่อัลเลาะห์ส่งให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาฟะอัรซัลนาอิไลฮารูฮานาฟะตะมัสซะละลาฮาบัชรอนซะวียาอัลเลาะห์บอกเราส่งญิบรีลมายังเธอแปลงเป็นมนุษย์มาฟะตะมัสซะละลาฮาบัชรอนซะวียาเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์มาเธอกล่าวไงครับอันนี้ดูคนที่จะเป็นแม่ที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรฮะเริ่มจากรักษาความบริสุทธิ์ของเธอกล่าวกับญิบรีลว่ายังไงถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีโทษทีนะครับเขาอาจจะเฉยๆหรือเขาอาจจะถ้าแย่ไปกว่านั้นอีกก็คือเชิญชวนหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเขาเรียกว่าทำแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ดีกับผู้ชายถูกไหมฮะแต่ทันทีถ้าหญิงมารยัมอะลัยฮิสสลามเป็นผู้หญิงที่สะอาดบริสุทธิ์คนดีเธอกล่าวตอนนี้อินยาอูทูบิรราะห์มานิมินกะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากท่านท่านมาทําอะไรจะมาหาฉันทําไมอินกุนตะตะกียาหากท่านตักวาต่ออัลเลาะห์อย่าทําอะไรไม่ดีกับฉันเป็นอันขาดเห็นมั้ยฮะนี่คือผู้หญิงที่อะไรครับผู้หญิงที่ดีที่อัลเลาะห์ชมเชยเอาไว้นะท่านญิบรีลก็เลยต้องบอกว่าฉันจริงๆแล้วไม่ได้เป็นใครเป็นรอซูลของอัลเลาะห์พระเจ้าของเธอเพื่อจะมาให้ลูกแก่เธอนะครับแล้วก็เธอก็บอกฉันจะมีลูกได้ยังไงฉันไม่เคยมีชายใดมาสัมผัสและไม่ได้เป็นหญิงที่ไม่ดีนะฮะญิบรีลบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์จะสามารถกระทําได้เป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับอัลเลาะห์และเพื่อให้นบีอีซาเนี่ยเป็นสัญญาณกับมนุษยชาติเป็นความเมตตาที่มาจากเราและเป็นบัญชาที่ถูกกําหนดแล้วต้องเกิดขึ้นเธอก็เลยตั้งครรภ์เสร็จแล้วเนี่ยช่วงจะคลอดเธอกลุ้มใจมากจนกระทั่งกล่าวว่านะกอลาซียาไลตานีมิตตุกอบะลาฮาซาวะกุนตุนัสยัมมันซียาฉันน่าจะเสียชีวิตก็น่าจะดีเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงในโลกนี้น่าจะดีกว่าทำไมครับอุลามาบอกว่าไม่ใช่เธออยากจะตายนะแต่หมายถึงเธอจะเสียชีวิตใช่แต่ไม่ได้อยากจะเสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่แต่เนื่องจากว่าเธอกำลังจะถูกทดสอบด้านศาสนาคนกำลังจะกล่าวหาเธอว่าเธอไปตั้งครรภ์มากับใครเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงอยู่ดีตั้งครรภ์แล้วก็ไม่มีพ่อนึกออกไหมฮะเธอไม่อยากให้ศักดิ์ศรีหรือความบริสุทธิ์ของเธอถูกทำลายด้วยกับคำพูดของใครก็ไม่รู้ที่อาจจะมากล่าวทิ่มแทงเธอนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ผ่าน
ให้คลอดลูกเป็นนบีอีซาแล้วก็อดทนผ่านบททดสอบจนกระทั่งเธอกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ชมเชยในตอนท้ายของซูเราะห์อะไรฮะซูเราะห์อัตตะฮลีมนะครับพูดถึงท่านหญิงมารยามอะลัยฮัสสลามเนี่ยว่าวะดะรบัลลอฮุวะมารยามบะตะวะมารยามบะนะตะอิมรอนัลลาติอะห์ซอนัตฟัรญะฮาและมารยามบุตรสาวของอิมรอนบุคคลที่อะห์ซอนัตฟัรญะฮารักษาพรหมจรรย์ของเธอฟะนะฟะคนาฟีฮิมิรูฮินาแล้วเราได้เป่าวิญญาณลงไปให้ญิบรีลเป่าวิญญาณลงไปที่ตัวเธอวะซอดดะกอตบิกะลิมาติร็อบบิฮาแล้วเธอได้มีสัจจะต่อดำรัสแห่งพระเจ้าของเธอวะกูตูบิฮิวะกานัตมินันกอนีตินนะครับแล้วเธอเป็นหนึ่งในบรรดาคนดีคนที่ภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือสตรีคนแรกชื่ออะไรนะครับท่านหญิงมารยามอะลัยฮัสสลามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะชมเชยไว้ท่านนบียืนยันว่าประเสริฐที่สุดในโลกนี้นะครับคนที่สองวะคอดีญะตุบินตุคุไวลิดท่านหญิงคอดีญะเมื่อกี้บทบาทของใครนะท่านหญิงมารยามเป็นอะไรบทบาทของใครความเป็นแม่ความเป็นแม่ที่ดีเนี่ยเริ่มจากไหนครับเริ่มจากเริ่มต้นเลยช่วงเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นวัยรุ่นที่ดีรักษาเนื้อรักษาตัวและกลายเป็นคนที่เป็นแม่ที่ดีเลี้ยงดูคนเดียวเลี้ยงดูลูกคนเดียวไม่มีใครเลี้ยงดูแน่นอนนอกจากตัวเธอเองนะครับคนที่สองท่านหญิงคอดียะห์บทบาทของใครครับบทบาทของการเป็นภรรยาภรรยาที่ดีคงไม่มีใครในโลกนี้เปรียบเทียบกับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ภรรยาที่ดียังไงผมเอาแค่เหตุการณ์เดียวพอนะครับช่วงแรกพี่น้องลองคิดดูว่าช่วงตอนที่ท่านนบีรับวะฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยรับวะฮีจากอัลลอฮ์นบีไม่ได้แต่งงานกับใครเลยนอกจากท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคนเดียวและการที่อัลลอฮ์คัดเลือกให้ท่านนบีแต่งงานกับหญิงเป็นม่ายด้วยนะฮะท่านหญิงคอดีญะห์เป็นม่ายด้วยหมายความว่าไงครับย่อมมีนัยยะสำคัญในชีวิตท่านนบีไหมมีนัยยะสำคัญทำไมแต่งงานกับหญิงอายุ40ปีท่านนบีอายุ25ปีห่างกันเท่าไหร่ครับ15ปีผมถามต่อนบีอายุ40รับวะฮีบวกไปกี่ปี15ปีท่านหญิงคอดียะห์อายุเท่าไหร่ตอนนั้น55ปี55ปีนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่กำลังเขาเรียกว่ามีความสุขุมคือใคร55บ้างครับเป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์มีความรู้มีความสงบมีความนิ่งอัลเลาะห์เลือกให้เธอเนี่ยเป็นใครเป็นภรรยาของท่านนบีและเป็นภรรยาช่วงไหนพี่น้องสังเกตมั้ยทำไมนบีช่วงนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้ให้นบีแต่งงานกับหญิงวัยรุ่นมีฮิกมะห์คือมันไม่ใช่ว่าบอกว่านบีแต่งงานไม่ใช่แต่งงานเพราะตัณหาใช่นบีชอบผู้หญิงแน่นอนไม่ปฏิเสธนบีไม่ได้ชอบผู้ชายถูกมั้ยฮะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนมาบอกว่านบีบอกตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคืออะไรน้ำหอมกับผู้หญิงนบีไม่ได้โกหกอ่ะนบีบอกชอบก็ชอบแต่ไม่ได้ชอบแบบที่คนเขาทั่วไปเขาเข้าใจและเขาทำกันถูกไหมฮะนบีชอบตามคันลองที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้ถ้านบีมีตัณหานบีก็แต่งงานกับสาวๆตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ไงทำไมช่วงแรกแต่งงานท่านหญิงคอดียะห์ทำไมครับและช่วงหลังมาแต่งงานท่านหญิงไอชะอายุน้อยพี่น้องว่ามีประโยชน์อะไรฮิกมะห์อะไรฮะเนื่องจากช่วงแรกวะฮีตอนแรกที่จะมานะครับหนักอึ้งนึกออกไหมครับถ้าหากว่าเป็นภรรยาที่เป็นสาวหรือเป็นเด็กกว่าเนี่ยวุฒิภาวะน้อยถูกไหมฮะต้องใครต้องเป็นผู้ใหญ่พอสมควรเพราะช่วงที่ท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยจะช่วยนบีรับวะฮีมานบีรับวะฮีมาหนาวสั่นเจอญิบรีลไม่เคยเจอมาก่อนนบีไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนบีนะฮะไม่ใช่ไปทำฮิเราะไปตั้งใจเดี๋ยวอัลเลาะห์จะประทานวะฮีลงมารอไม่ใช่นบีไม่รู้ปฏิบัติตามแนวทางศาสนานบีอิบรอฮีมแต่พอเจอญิบรีลอิกเราะห์อิกเราะห์ใครกันตกใจกลับมาหาท่านหญิงคอดียะห์ฉันกลัวเหลือเกินกลัวตัวเองเหลือเกินไม่รู้จะเป็นอะไรท่านหญิงคอดียะห์บอกไงครับฉันก็กลัวด้วยไม่ใช่นึกออกมั้ยฮะท่านหญิงคอดียะห์คือช่วงนั้นคือมีความเป็นผู้ใหญ่คือแน่นอนว่านบีเจอในสิ่งที่
ใครเจอแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถจะรับสภาพได้อัลลอฮ์เลือกให้ท่านนบีอย่างเดียวแต่ท่านหญิงคอดียะเป็นผู้ที่คอยปลอบประโลมในวันที่ท่านนบีไม่มีใครช่วยเหลือนบีบอกเองเธอเป็นคนที่ยืนยันความสัจจะของท่านนบีในวันที่คนกำลังปฏิเสธท่านกล่าวหาว่าท่านโกหกเธอเป็นคนช่วยเหลือท่านนบีเวลาหรือในวันที่คนทอดทิ้งท่านนบีในวันไหนครับพอท่านนบีมาหาท่านหญิงคอดียะห์ทำยังไงครับสิ่งแรกนะครับไม่ตำหนิท่านนบีไม่ได้บอกเห็นแล้วเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องไปแบบนี้ไหมฮะแต่บางทีถ้าใช่ไหมฮะบางทีเราก็อาจจะเราบอกแล้วภรรยาบอกกับสามีบอกว่าอย่าไปแล้วเป็นยังไงล่ะนึกออกแต่ท่านหญิงคอดียะห์ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วพูดยังไงครับอันดับแรกเลยนะครับไม่ตำหนินะข้อที่สองนอกจากไม่ตำหนิแล้วให้กำลังใจทันทีกัลลาวัลลอฮิเป็นไปไม่ได้ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลายุคซีกัลลอฮุอะบะดาอัลลอฮ์ไม่มีทางทอดทิ้งท่านอย่างแน่นอนวัลลอฮ์สาบานต่ออัลลอฮ์แล้วก็บอกทำไมถึงอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งท่านเพราะท่านช่วยเหลือคนยากจนท่านต้อนรับแขกท่านสัมพันธ์เครือญาติท่านทำความดีช่วยเหลือผู้คนมากมายเอาเหตุผลต่างๆ 5-6 ข้อมาบอกท่านนบีเป็นไงครับนบีสบายใจไม่เพียงแค่นั้นข้อที่3ท่านหญิงคนนี้ทำอะไรต่อมีบทบาทภรรยาทำอะไรต่อฮะพาท่านนบีไปหาวะรอกออิบนุนาวฟันเป็นลุงของเธอเป็นลุงอาของเธอเนี่ยแล้วก็เป็นผู้รู้แห่งชาวคัมภีร์ฮะผู้รู้ชาวคัมภีร์แล้วก็ให้นบีเล่าเรื่องราวให้ฟังวะรอกอก็บอกว่านั่นคือนามูสคือจิบรีลเคยหามูซามาก่อนเห็นไหมฮะบทบาทของภรรยาที่ดีคือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะไม่ตำหนิสามีคอยให้พูดให้กำลังใจคอยจัดแจงเรื่องที่สามีอาจจะต้องการความช่วยเหลือนึกออกไหมครับนี่คือใครบทบาทของท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะในฐานะเป็นภรรยาเช่นเดียวกันท่านหญิงไอชาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะก็มีบทบาทในการเป็นภรรยาที่ดีเหมือนกันมีบางฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่าไม่มีใครมีความประเสริฐกว่าท่านหญิงไอชาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะอันนี้ผมเสริมขึ้นมาทำไมฮะท่านหญิงไอชาแต่นบีแต่งงานทีหลังถูกไหมฮะทำไมนบีแต่งท่านหญิงไอชาอายุน้อยมีอะไรฮะ1ความจำ2เพราะอายุน้อยทำไมครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเสียชีวิตแต่ท่านหญิงไอชาจะอยู่ตลอดหมายถึงว่าจะอยู่นานและมีประโยชน์ยังไงครับจะได้สอนศาสนาให้กับบรรดาสตรีแบบยาวๆพี่น้องนึกออกไหมฮะพอมีเวลาถ้าหากว่าอายุใกล้เคียงกับท่านนบีเนี่ยก็จะเสียชีวิตใกล้เคียงกันถูกไหมครับแต่เราให้ท่านหญิงไอชามีบทบาทในเรื่องนี้มากในการอะไรครับในการสั่งสอนแล้วก็ภรรยาของท่านนบีคือไม่มีการแต่งงานหลังจากนั้นอีกแล้วคือสั่งสอนอายุ18พี่น้องลองคิดดูช่วงที่ท่านนบีเสียชีวิตนะครับอายุประมาณน่าจะ18เพราะแต่งงานเนี่ยคือช่วง9ช่วงนบีจะอพยพพอดีก็ประมาณเนี่ยฮะนบีเสียชีวิต18 19ฮิกมาอะไรครับฮิกมาในการจะได้อยู่หลังจากนี้เนี่ยสอนศาสนาแล้วทำไมต้องเป็นผู้หญิงเพราะว่าจะมีใครรู้เรื่องราวในบ้านได้ดีกว่าคือผู้หญิงคนอื่นเนี่ยอาจจะรู้แต่รู้นิดหน่อยแต่ภรรยาและคนที่เป็นสาวคนที่มีความจำดีคนที่รู้วิธีการถ่ายทอดอย่างดีลูกของอบูบักรซิดดีกเป็นไงครับสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมากมายในบ้านก็คือครึ่งหนึ่งความรู้ศาสนาอยู่ที่ไหนครับอยู่ในบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮิกมะห์ช่วงตอนแรกแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์เป็นไงครับจะได้มาปลอบประโลมช่วงท้ายๆแต่งงานกับท่านหญิงไอชะห์ยังไงครับจะได้เอาศาสนาในไปดังนั้นการแต่งงานของท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละคนอาจจะมีฮิกมะห์แตกต่างบางคนเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าบางคนเป็นนบีแต่งงานเพราะมีคนดูแลหลายคนที่นบีแต่งงานเนื่องจากมีเหตุผลมีฮิกมะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนี่คือบทบาทที่2คือของท่านหญิงคอดีญะห์บินตุคุไวลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮะบทบาทที่3คนที่3วะฟาติมะห์บินตุมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงฟาติมะห์บทบาทของใครครับบทบาทของผู้เป็นลูกสาวนี่ชัดเจนมากนะฮะการ
มีบทบาทเป็นลูกสาวซึ่งมีหลายบทบาทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้คือที่อุลามะบอกท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยมีทั้งลักษณะนิสัยและท่าทางการเดินคำพูดคำจาเนี่ยเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหลายเหตุการณ์ด้วยกันแต่เหตุการณ์หนึ่งที่ช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยครั้งหนึ่งนบีเรียกไปตอนนบีจะเสียชีวิตและไปกระซิบเสร็จแล้วเนี่ยเธอร้องไห้นบีเห็นลูกสาวร้องไห้ก็เลยเรียกตัวมาอีกทีนึงแล้วก็กระซิบอีกครั้งนึงเธอก็ยิ้มหัวเราะดีใจท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาขณะนั้นเนี่ยก็เห็นมีบรรดาภรรยานบีอยู่จนนบีเสียชีวิตนะครับก็เลยถามท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยว่าท่านนบีเนี่ยพูดอะไรกับเธอทำไมครั้งแรกเธอร้องไห้ครั้งที่สองเธอยิ้มหัวเราะดีใจท่านหญิงฟาติมะห์บอกฉันจะไม่เปิดเผยความลับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บอกจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วนะฮะท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็อยากที่จะรู้ว่ามีอะไรมีความดีงามอะไรหรือเปล่าที่ท่านนบีบอกที่จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของฉันเนี่ยของเราบรรดาสตรีก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งท่านหญิงฟาติมะห์บอก แล้วก็บอกว่าที่พูดครั้งแรกเนี่ยบอกว่าอะไรฮะบอกว่าฉันเนี่ยใกล้จะถึงอาชั้นของอัลเลาะห์แล้วเธอก็ร้องไห้คุณพ่อที่รักแต่รักนบีรักแบบไม่ได้ตามใจลูกนะฮะนบีรักลูกแต่ว่าลูกทำความผิดจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคือไม่ตามใจถ้าหากฟาติมะห์บุตรสาวของมุฮัมมัดเป็นผู้ขโมยฉันจะตัดมือด้วยกับตัวฉันเองนี่คือการเลี้ยงดูอย่างดีและเธอก็ปฏิบัติตัวอย่างดีเช่นเดียวกันคือนบีกล้าพูดแล้วก็นบีทำแน่นอนแต่ว่าท่านหญิงฟาติมะห์เป็นหญิงที่ดีงามและให้กำเนิดนบีมีลูกหลานท่านนบีก็คือจากท่านหญิงฟาติมะห์อย่างเดียวใครบ้างครับฮัสซันฮุเซนลูกผู้ชายตายเสียชีวิตก่อนหมดเลยนะครับแล้วก็ลูกคนอื่นก็เสียชีวิตเนี่ยเช่นเดียวกันท่านหญิงฟาติมะห์คนเดียวที่มีชีวิตหลังจากการมีชีวิตหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะดังนั้นเนี่ยท่านหญิงฟาติมะห์มาบอกกับท่านหญิงอาอิชะฮ์ครั้งแรกนบีจะถึงอาจารย์แล้วจะเสียชีวิตแล้วอีกครั้งนึงนบีเห็นท่านหญิงฟาติมะห์ร้องก็เลยเรียกมาบอกว่าส่วนคนที่จะติดตามฉันไปในเร็ววันก็คือเธอเนี่ยแหละเธอก็ดีใจจะได้รีบไปหาท่านนบีกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยฮะอัลเลาะห์ก็ให้แต่ให้ทายาทของเธอมีมั้ยฮะมีท่านฮัสซันท่านฮุเซนจนกระทั่งเป็นอาลูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครอบครัวท่านนบีแต่นบีไม่มีลูกชายลูกชายมีอิบรอฮีมเสียชีวิตก่อนลูกชายนบีเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กทั้งหมดเลยหมายถึงว่าฮะต้นตระกูลของท่านนบีเนี่ยคือสุดแล้วไม่มีใครที่จะอ้างว่าฉันเนี่ยตระกูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิไม่มีแล้วนึกออกไหมครับเพราะตระกูลนี้คือไงครับอ้างฉันเนี่ยพ่อฉันคนนี้พ่ออ้างไปคนนี้อ้างไปถึงท่านนบีไม่มีทำไมไม่มีครับฮะเพราะนบีไม่มีสายผู้ชายที่เป็นลูกมีแต่สายผู้หญิงอย่างเดียวแล้วผู้หญิงเนี่ยตระกูลอย่างเช่นท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยมีลูกฮัสซันฮุเซนเนี่ยเป็นลูกเป็นตระกูลใครอ้างไปถึงใครอ้างบอกว่าเป็นบุตรของฟาติมะห์เป็นบุตรของรอซูลหรือเปล่าอ้างไงครับเป็นบุตรของฟาติมะห์หรือเปล่าไม่ใช่เป็นบุตรของอาลีเป็นบุตรของอบีตอเลบเป็นบุตรของอับดุลมุตอเลบนึกออกไหมครับแสดงว่าไม่มีแล้วทำไมท่านนบีไม่มีฮะเป็นฮิกมะห์ของอัลเลาะห์เพื่ออะไรครับจบแล้วนบีนี่คือแปลว่าไม่มีลูกไม่มีลูกหลานแล้วไม่มีลูกหลานคือในเชิงที่เป็นตระกูลสายตระกูลไม่มีแล้วนบีเป็นคนสุดท้ายไงดังนั้นนบีจึงเป็นรอซูลคนสุดท้ายและเป็นนบีคนสุดท้ายและเป็นตระกูลสุดท้ายที่จะนบีเพราะไม่มีนบีอีกแล้วอ่ะนึกออกมั้ยครับแต่ถ้านับเรื่อยไปเนี่ยที่บอกอินนัลลอฮ์ซอฟาอาดัมนบีอาดัมนี่มีลูกชายไหมครับมีนบีนัวมีลูกชายไหมครับมีนบีอิบราฮิมมีลูกชายไหมครับมีเป็นนบีกันเยอะเลยใช่ไหมฮะนบีอิสมาอินมีลูกชายไหมครับมีนบีอิสฮากมีลูกชายมีนบียะกูบมีนบียูซุฟนบีมีหมดแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิไม่มีทำไมครับฮะเพราะว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านเป็นนบีคนสุดท้าย
พราะถ้ามีลูกชายต่อเนี่ยหมายความว่าเปิดโอกาสที่ให้คนอ้างเป็นนบีหรือเปล่านึกออกไหมฮะปิดโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่ใครจะอ้างเป็นนบีเพราะโดยสายตระกูลแล้วนบีเนี่ยสืบทอดมาจากนบีนึกออกไหมฮะซุรริยะตัมบะอฺดุฮามิมบะอัลลอฮ์บอกลูกหลานของบางส่วนเป็นลูกหลานของกันไม่ใช่ว่าตระกูลเล่นๆนะไม่ใช่บอกว่าคุณจะใครจะมาอ้างเป็นนบีก็ได้มั่วคุณตระกูลใครเนี่ยตระกูลมูฮัมหมัดเป็นไปได้ไงในมูฮัมหมัดนี่คือไม่มีแล้วไม่มีลูกแล้วดังนั้นเนี่ยก็จึงไม่มีนบีอีกต่อไปแล้วคนจะมาอ้างได้ไหมครับอ้างไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแต่มีครอบครัวนบีนะอาลุมุฮัมมัดมีแต่ว่านะศัพท์ที่จะอ้างไปถึงตัวท่านนบีนี่ไม่มีบรรดาพวกมุชริกีนก็เลยดีใจบอกว่ามุฮัมมัดไม่มีไม่มีลูกแล้วเป็นไม่มีทายาทก็เป็นฮิกมะห์ของอัลเลาะห์เราจะให้แบบนี้นะไม่มีทายาทเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะจะได้ไม่มีใครอ้างว่าเป็นนบีแล้วก็เป็นการยืนยันจากอัลเลาะห์พี่น้องดูสายตระกูลนี่สำคัญมากที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยทำไมต้องเป็นสุดที่ท่านนบีแล้วก็ให้นบีมีลูกสาวนะและลูกสาวมีลูกมีครอบครัวต่อไปแต่ครอบครัวเนี่ยไม่ขึ้นไปถึงนบีแต่เป็นสายของนบียังไงท่านหญิงฟาติมะห์มีลูกชื่ออะไรนะฮาซันฮุเซนนะเป็นลูกของใครทำไมต้องเป็นอาลีมีฮิกมะห์มั้ยอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันมีฮิกมะห์มีฮิกมะห์เพราะเนื่องจากอาลีเป็นสายใกล้กับนบีอาลีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีนบีมีท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงฟาติมะห์แต่งกับท่านอาลีท่านอาลีเป็นใครเป็นลูกของอบีฏอลิบนบีเป็นใครลูกของอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นพี่น้องกับอบูตอเลบและเป็นลูกของใครอับดุลมุตอเลบแสดงว่าพอตระกูลลูกหลานท่านนบีเนี่ยก็กลับไปขึ้นไปหาอบีตอเลบเหมือนกันแต่ไม่ผ่านใครเพียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทำไมนบีจึงให้ผ่านอัลเลาะห์ให้ผ่านท่านอาลีอาลีนี่คืออยู่ในครอบครัวนบีด้วยและให้ผ่านอบูตอเลบก็เป็นส่วนหนึ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยให้ตระกูลของอบูตอเลบเนี่ยถูกกล่าวอบูตอเลบไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่ว่ามีความดีงามในโลกนี้ที่เคยทำให้กับใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเห็นความสวยงามไหมครับแล้วก็ตอบแทนในโลกนี้เนี่ยเขาก็ยังได้รับการกล่าวขานถึงในสายตระกูลของที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะใครครับนี่คือคนที่สามท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะคนสุดท้ายก็คือว่าอาเซียตุอิมรออตุฟิรเอาน์อาเซียชื่ออาเซียนะไม่ใช่อาเซียเดี๋ยวคนจะใช้คำผิดเนี่ยอาเซียเนี่ยคำแปลว่าหญิงชั่วหญิงฝ่าฝืนแต่อาเซียเนี่ยเป็นชื่อของภรรยาของฟิรเอาเป็นคนดีอาเซียตัวอ้ออ่างสระอาแล้วก็สอเสือหรือเป็นไม่ใช่สอเสือเป็นซีนน่ะซีนน่ะสอโซ่ก็ได้อาเซียอิมรอตุฟิรเอาพี่ต้องดูเธอบทบาทของใครบทบาทของผู้เป็นภรรยาเหมือนกันแต่ภรรยากับสามีที่ไม่ดีภรรยากับสามีที่ไม่ดีใครเป็นสามีของเธอฟิรอูนผมถามนิดหนึ่งถามต่อไปว่าฟิรอูนหรืออาเซียเนี่ยใครดังกว่าฮะฟิรอูนดังกว่าแต่ใครดีกว่าอาเซียแสดงว่าความดังเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันนึกออกไหมครับบางทีเนี่ยคนนี้อาจจะดังกว่าแต่คนดีเนี่ยคนนี้ดีกว่าเป็นไปได้ถูกไหมฮะอย่างขนาดกุรอานเนี่ยในกุรอานไม่ได้บอกชื่ออาเซียด้วยนะครับกุรอานใช้คำว่าอะไรอิมรออตุฟิรเอาในกุรอานวะฎอรบัลลอฮุมะซะลัลลิลละซีนาอามานุมรออตฟิรเอาอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์อย่างเช่นในตอนท้ายของซูเราะห์ตะฮรีมนะครับวะฎอรบัลลอฮุมะซะลัลลิลละซีนาอามานุมรออตฟิรเอาทำไมอัลลอฮ์จึงยกอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ศรัทธากับใครยกอุทาหรณ์ใครภรรยาของฟิรเอาพี่น้องได้รับบทเรียนอะไรทำไมอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าอิมรออตุฟิรเอาในหะดีษกล่าวถึงชื่ออาเซียแต่ในกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวชื่ออาเซียแต่กล่าวว่าภรรยาของฟิรเอาพี่น้องคิดว่ามีฮิกมะห์อะไรจากการที่อัลลอฮ์กล่าวเช่นนี้เชิญครับผมใช้เวลาประมาณ5นาทีอินชาอัลลอฮ์ใช่ครับขอบคุณมากครับ
จะได้นึกถึงฟิรเอาจะได้นึกคือคนที่ดังเนี่ยดังแต่แบบดังแบบไม่ดีจะได้นึกถึงฟิรเอาและดูคือฟิรเอาเนี่ยคืออัลลอฮ์ใช้คำว่าอาลาฟิลอัรฎ์เป็นคนที่แสดงความยิ่งใหญ่คือดังอ่ะฟิรเอาฟาโรห์เนี่ยดังแล้วก็ดังในเชิงที่ไม่ดีดังในเชิงคนที่มีอำนาจแบบกว้างขวางใหญ่โตกองทัพทั้งไพร่พลทั้งเสนาบดีเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือต่อสู้ขนาดไหนนึกออกไหมฮะภรรยาของฟิรเอาต่อสู้ขนาดไหนเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่จะยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์อันนี้ผมหมายถึงผู้หญิงที่อาจจะโสดด้วยนะฮะผู้หญิงที่อาจจะมีสามีไม่ดีด้วยผู้หญิงที่อาจจะรับบททดสอบต่างๆนี่คือสตรีที่เป็นชาวสวรรค์อีกคนหนึ่งใครภรรยาของฟิรเอาภรรยาของฟิรเอาในกุรอานไม่ได้กล่าวชื่อเธอจะกล่าวชื่อภรรยาฟิรเอาเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาตอกย้ำฟิรเอาใครเป็นที่รู้กันอยู่แล้วบอกชื่อก็รู้แล้วเดี๋ยวออกไปครับฟิรเอาเป็นผู้ที่อหังการบนหน้าแผ่นดินนี้กล่าวอ้างในกุรอานนี่คือไม่ได้มีใครกล่าวอ้างนอกจากฟิรเอาใช่ไหมฮะว่าเป็นพระเจ้าคือน้อยคนนักนับนิ้วได้คนที่กล่าวอ้างว่าตนเองเป็นพระเจ้าพี่น้องสังเกตดูนะคือมีคนที่เขาเรียกอะไรนะคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้ามีเช่นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีไม่เคยบอกฮะอันตะกุลตะลินนาซิตตะคิดูนีวะอุมมียะอีลาไฮนิมินดูนิลาอัลเลาะห์ถามในวันกิยามะห์อีซาเอ๋ยเจ้าเนี่ยกล่าวแก่ผู้คนหรือเปล่าจงยึดฉันและแม่ของฉันเป็นพระเจ้านบีอีซาบอกฉันไม่เคยกล่าวอะไรแบบนี้ฉันนบีซาไม่กล่าวคือคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นไปได้เช่นคนดีทั้งหลายที่อัลเลาะห์กล่าวในสมัยนบีนูห์ใช่มั้ยฮะซัวยากูซยาอูนัสรนะกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นพระเจ้าพวกเขาเป็นคนดีของอัลเลาะห์แต่ถูกกล่าวหาอ้างอิงว่าเป็นพระเจ้าแต่เขาไม่ได้เคยกล่าวแต่คนที่เขากล่าวว่าฉันเองเป็นพระเจ้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่คือเขากล้าขนาดนั้นนะที่กล่าวว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแม้ว่าเขาจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยไม่มีเราเคยได้ยินใครกล่าวเป็นพระเจ้ามั้ยฮะไม่มีนะถูกมั้ยครับแต่ฟิรเอาเนี่ยกล่าวในประวัตินี้ผมก็ได้ยินไม่มีเคยได้ยินใครว่าฉันเป็นพระเจ้านอกจากฟิรเอานะแล้วก็ในฮะดีษท่านนบีเนี่ยมีใครอัสฮาบุลอุคดูดนะฮะกษัตริย์ในยุคนั้นที่บอกว่าฉันเป็นพระเจ้าอันนี้มีแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือใครนะที่มีตัวบทชัดเจนนะก็คือดัจญาลเนี่ยกล่าวว่าเป็นพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมอุลามะเขาบอกว่าแต่ทำไมดัจญาลถูกกล่าวถึงในกุรอานไหมฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีรอซูลท่านใดหรือนบีท่านใดมานอกจากจะกล่าวสำทับให้กลัวดัจญาลระวังดัจญาลให้ดีแต่เคยสังเกตไหมดัจญาลมีในกุรอานไหมฮะไม่มีกล่าวถึงในกุรอานบางคนก็เลยบอกว่าไอ้ดัจญาลคนก็เลยตีความกุรอานไม่กล่าวถึงแสดงว่าไม่น่าจะมีหรือเปล่าดัจญาลหรือว่าเป็นอย่างอื่นไปบางคนบอกว่าเป็นโทรทัศน์ดัจญาลโทรทัศน์มาใหม่ๆเดี๋ยวนี้โทรทัศน์จะหายไปแล้วใช่ไหมฮะโดนอะไรมาตีโทรทัศน์โดนโทรศัพท์มาตีไม่น่าเชื่อนะโทรศัพท์มาตีโทรทัศน์ได้นะครับอ่ะทำไมดัจญาลไม่ถูกกล่าวในกุรอานอุลามะบางท่านเขาบอกว่าไงครับเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ดูถูกเพราะมันจะมากล่าวว่าเป็นพระเจ้ายังไม่เกิดแต่มันจะมากล่าวอัลลอฮ์ไม่พูดถึงดัจญาลเลยนะฮะแต่นบีมาสำทับเนื้อออกไหมครับให้เป็นฮิกมะห์ของอัลลอฮ์แล้วทำไมอัลลอฮ์กล่าวถึงฟาโรห์กล่าวเป็นพระเจ้าเหมือนกันเหตุผล1ถึง2ประการ1ก็คือเนื่องจากฟาโรห์กล่าวตัวเองว่าเป็นพระเจ้าแต่ตอนสุดท้ายเสียชีวิตแบบว่าไร้สภาพและมีหลักฐานที่ปรากฏว่าฟาโรห์เสียชีวิตพระเจ้าไม่เสียชีวิตแต่ฟาโรห์นี่คือหมดสภาพแล้วก็อีก2ข้อที่2คือเนื่องจากฟาโรห์ยอมรับสุดท้ายในซูเราะห์ยูนุสเนี่ยศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่อัลลอฮ์ไม่รับการศรัทธาของมันของฟาโรห์ภรรยาของฟาโรห์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะยกอุทาหรณ์สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโดยเฉพาะบรรดาสตรีอัลลอฮฺถือว่าเธอเป็นชาวสวรรค์และเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามรอดพ้นจากเงื้อมือของฟาโรห์และนบีมูซาเป็นใครหนึ่งในอุลุลอัซมีและเป็นคนที่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานเนี่ยมากที่สุดโดยภรรยาของฟิรอูนภรรยาของฟิรอูนเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ถูกระบุในกุรอาน
เธอเป็นเหตุทำให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามรอดพ้นแสดงว่าต้องมีนัยยะสำคัญกับผู้หญิงคนนี้และอยู่กับใครเป็นภรรยาของฟาโรห์และสุดท้ายแล้วเนี่ยภรรยาฟาโรห์ทรมานมีหลายตอนนะครับแต่จะเล่าสุดท้ายเนี่ยฟาโรห์ทรมานท่านหญิงอาเซียรอฎิยัลลอฮุอันฮาจนกระทั่งเธอเนี่ยขอดุอารับบิบนีลีอะไรนะฮะอิซกอลัตร็อบบิบนีลีอินดะกะบัยตัมฟินญันนะโออัลลอฮ์ได้โปรดสร้างบ้านนะที่พระองค์ท่านเนี่ยให้แก่ฉันในสวรรค์วะนัจญีนีมินฟิรเอาวะอามาลีและโปรดให้ฉันรอดพ้นจากฟิรเอาและการงานของฟิรเอาหูเพียงลองคิดดูว่าคือขอให้พ้นจากฟิรเอาและขอให้พ้นจากพฤติกรรมของฟิรเอาด้วยคิดดูวะนัจญีนีมินฟิรเอาวะอามาลีวานัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนให้พ้นจากกลุ่มชนที่อาธรรมให้พ้นจากฟิรเอาแล้วก็พฤติกรรมการพฤติกรรมของเขาแสดงว่ามันหนักมากพฤติกรรมของฟิรเอาใครครับเนี่ยผู้เป็นภรรยาดังนั้นสตรีที่เป็นแบบอย่างในการยืนหยัดอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวสวรรค์คือใครท่านหญิงอาเซียรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นใครท่านหญิงอาเซียภรรยาของฟิรเอาดังนั้นเนี่ย4บุคคลนี้เป็นบุคคลต้นแบบของชาวสวรรค์ก็อยากที่จะให้เราลองดูว่าเราสามารถเป็นใครได้เอาสักคนก็ได้นะฮะใครไม่ผมมองว่าเราอยู่ในแนวไหนเช่นถ้าตอนนี้สถานะเราเป็นใครถ้าเราเป็นแม่เราเดินแบบท่านหญิงมารยามอะลัยฮัสสลามเธออะไรนะฮะแสดงบทบาทการเป็นแม่ที่ดีในอย่างไรหรือจะเป็นภรรยาท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาหรือเป็นลูกสาวตอนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นอย่างท่านหญิงฟาติมะห์หรือเป็นคนยังไม่แต่งงานจริงๆภรรยาของฟิรเอาเนี่ยก็คือเหมือนกับคนไม่แต่งงานเพราะอยู่กับพูดไม่ศรัทธานะฮะหรืออยู่แต่งงานเจอสามีไม่ดีหรืออะไรต่างๆนะครับในการอดทนการยืนหยัดเราสามารถจะเลือกได้เราอยากจะเรียนแบบใครแล้วก็ไปศึกษาประวัติของเธอเหล่านี้เนี่ยเพิ่มเติมนะครับและสุดท้ายเนี่ยการปฏิบัติตามแนวทางของบุคคลเหล่านี้ทั้ง4คนเป็นต้นนะครับรวมถึงท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาด้วยเนี่ยว่าการปฏิบัติตามแบบอย่างของเธอเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุทำให้เรามีคุณสมบัติเหมือนใครครับเหมือนหญิงชาวสวรรค์ที่กล่าวข้างต้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะชมเชยพวกเธอไว้นะครับก็คงฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮฺถ้าใครมีคำถามหรืออะไรก็ยินดีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์